ถูกใจการลักลอบค้าสัตว์ป่าเราจะต้องไปช่วยสัตว์ป่าต้องไปช่วยสัตว์ป่าสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยอะไม่นะโอ้โหขนลุกไปหมดเลยนี่มันตัวนิ่มนี่เสียงอะไรมีต้องมาจับค่ะเนี่ยค่ะตัวนิ่มเสียงอะไรเดี๋ยวเราจะต้องไปแจ้งความแล้วคุณต้องไปทางนั้นไม่ทางนั้นคุณต้องเลี้ยงทำไมใช่ค่ะนี่งานช้างก็มีเยอะมากเลยเราต้องไปแจ้งหน่วยงานแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยคุณต้องเลี้ยงเปิดไปก่อนเปิดไปไหนเปิดไปหาตำรวจก่อนเร็วด่วนเปิดเร็วเปิดไปหาตำรวจใช่ด้วยค่ะค่ะสุดยอดสวัสดีค่ะคุณน้องเล็กค่ะสวัสดีค่ะน้องเจค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะพามาเที่ยวและเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่พิพิธภัณฑ์พระราม9อยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ค่ะจะสนุกและน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปดูกันเลยไปอุ๊ยมืดมืดอุ๊ยได้ยินเสียงใช่เหรอเสียงสัตว์ป่าโอ้ถูกใจนี่ไดโนเสาร์อุ๊ยขยับได้ด้วยไหนๆก้มมาหน่อยได้ไหมมานี่หน่อยแล้วมานี่แล้วว้าวรู้ไหมคะว่าแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะแผ่นเปลือกโลกขยับปุ๊บแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่เข้าหากันมันก็จะส่งผลทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดภูเขาไฟระเบิดอันนี้อีกอันนึงนี่ขยับโอ้ลาวานี่คือลาวานี่มันเคลื่อนที่ผ่านกันแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ผ่านกันทำให้เกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่และแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงโอ้แผ่นดินไหวถูกใจรู้ไหมคะว่ากลางวันกลางคืนเกิดได้ยังไงโลกหมุนรอบตัวเองเห็นไหมคะนี่แล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยว้าวนี่ประเทศไทยเริ่มสว่างแล้วนี่เห็นประเทศไทยไหมคะ6 โมงแล้วค่ะนี่นะปึ๊บนี่สว่างจ้าขนาดนี้เวลาเที่ยงวันแล้วค่ะแล้วก็หมุนไปอีกเย็นละเริ่มเย็นประเทศไทยไปอยู่ฝั่งนู้นแล้ว2 ทุ่มแล้วก็กลายเป็นเวลากลางคืนนี่แล้วถูกใจมาดูความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกันดีกว่าค่ะนี่อันนี้คือส้มเหรอคะไม่ใช่ส้มลูกหนูมันมีเยอะมากแบคทีเรียมันคือแบคทีเรียลูกตรงเนี้ยมีน้ำแล้วก็มีปูด้วยค่ะอันนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะที่เราเดินดูเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งมีชีวิตลูกนะตรงนี้เป็นโซนบ้านของเราค่ะเนี่ยโลกอบอุ่นขึ้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เริ่มขึ้นเริ่มปรากฏขึ้นในมหาสมุทรแต่เรามีเครื่องเหรอคะนี่เขามีให้กดด้วยค่ะขอกดได้ไหมคะได้ค่ะโอ้นี่สิ่งมีชีวิตยุคดำบรรพ์เซลล์เป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยเนี่ยดอกไม้ถูกใจอันนี้มันตัวประหลาดอะไรอ่ะนี่เป็นนักล่าดังคลิออสเตียนมหาพิบัติล้างเผ่าพันธุ์อันนี้สูญพันธุ์ไปครั้งที่1แล้วตามด้วยปลาหน้าตาประหลาดนี่เรายังไม่เห็นมนุษย์เลยสักคนเนาะงั้นเราไปดูมนุษย์กันดีกว่ามั้ยคะถูกใจอยากรู้มั้ยคะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นใครอยากรู้ค่ะอยากรู้งั้นเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบรรพบุรุษของเราคือใครคะคล้ายๆเป็นกอริลลาหรือว่าเป็นลิงในแอฟริกามัน
เดิมมันเคยเป็นป่าดิบมาก่อนแล้วก็โลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกลายเป็นทุ่งหญ้าสวันนามากขึ้นก็เลยพวกลิงที่เคยอยู่บนต้นไม้เนี่ยก็เลยปรับตัวให้มายืน2ขาแล้วก็อยู่ในทุ่งหญ้าแล้วก็หลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือแค่เป็นแค่รอยตีนยังมีขนยาวๆใช่ครับแต่ว่าแค่เดิน2ขา2ขาพออาหารมันขาดแคลนก็เดินทางออกไปในพื้นที่ต่างๆของโลกครับยุคที่3ยุคที่3ของมนุษย์เขาเรียกว่ายุคที่3ของมนุษย์ใช่ไหมคะครับรุ่น3รุ่น3เราเรียกง่ายๆคือรุ่น3มันมีกลุ่มนึงที่ไปอยู่ตามเกาะครับก็จะตัวเล็กลงตัวเล็กลงเพราะว่าอาหารบนเกาะมันขาดแคลนนะครับขนาดจริงครับใช่ครับโอ้โหกระดูกมนุษย์โบราณนี่ตัวแค่นี้เองนะคะเนี่ยตัวเท่าถูกใจไหมตัวเล็กกว่าถูกใจอีกมันเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกมนุษย์ที่อยู่ในยุโรปก็จะตัวสูงใหญ่หนาวต้องแบบตัวใหญ่ร่างกายต้องกำยำต้านทานลมหนาวแต่ว่าเผ่าพันธุ์นู้นมีแบบใส่เสื้อผ้าแล้วนนท์ใช้แต่พวกสัตว์ที่ล่าได้เนี่ยเอาหนังมันมาเย็บเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นแล้วก็เริ่มลงหลักปักฐานมากขึ้นนะครับเห็นบรรพบุรุษของเราแล้วเป็นไงตื่นตาตื่นใจเขามีให้จำลองวิธีการแบบสลักหินโอ้มันยากนะเนี่ยยากนะเนี่ยโอ้ยมันต้องไปขุดมาไฟขึ้นไฟขึ้นเหรองั้นกว่าจะได้เป็นแบบนี้นี่เขาต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะเนี่ยอ๋อรูปละมากจำลองเนี่ยอันนี้ลายอะไรเนี่ยก้นหอยหรอนี่ลายก้นหอยที่เราเห็นตามเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับมันก็พิมพ์ลายมาจากอันนี้เครื่องปั้นดินเผาก็พิมพ์ลายเหมือนกันไหนโอ้ยนี่คือลมลายโอ้ยลมโอ้ยสาวไม่ไหวแล้วไปหาที่ไหนกันหนาวที่ไหนคุณแม่หนาวยังไงเราอยู่กันที่ขั้วโลกใต้ค่ะโอ้ยลมแรงมากเลยหนาวด้วยลมเป่าตาโอ้ยหนาวเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในโซนชีวิตของเรานะคะหวานมาแล้วหวานมาแล้วตามหวานไปแล้วตามไปเลยตามไปเลยมาแล้วมาแล้วแรงโอ้ถูกใจนี่ใช่หรอคะแสงเหนือแสงใต้ที่เราเห็นไงคะนี่แสงเหนือเห็นไหมเป็นเส้นๆเลยค่ะว้าวโอ้โหถูกใจตอนนี้เราอยู่ในเขตอาร์ติกหรือขั้วโลกเหนือหนาวมากเลยนี่ๆๆๆวอลัสแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำอุ๊ยน่ารักน่ารักจังเลยว้าวมีใครทำถ้ำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ค่ะทำอะไรเนี่ยนี่ไงสัตว์ใช้หิมะเป็นฉนวนกันความเย็นโอ้มันคงหนาวมากมันเลยต้องไปอยู่ตรงใต้ๆขุดหิมะอยู่เลยจะทำเถอะอย่ารบกวนเขาเลยโอ้ยหนาวจังเลยถูกใจหิมะตอกไปหลบลมหนาวที่บ้านหิมะกันเถอะถูกใจนี่บ้านหิมะบ้านหิมะเหรอคะใช่ค่ะขอเข้าไปดูหน่อยนะคะไปเข้าไปบ้านหิมะกันดีกว่าโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวว้าวโอ้ยค่อยอดอุ่นขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยหนาวใช่ไหมคะอ๋อนั่นน่ะสิแต่ตอนนี้รู้สึกหิวแล้วเราต้องไปหาอาหารแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะโอ้ตรงนี้มีต้นสนด้วยใช่ค่ะหิมะเกาะเต็มเลยตรงนั้นมีสัตว์ด้วยค่ะหิวไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะโอ้ดีเลยค่ะดินลอยดีเลยค่ะมาอย่าให้มันตกใจนะต้องค่อยนับ1 2 3ไปเลยนะโอเค1 2 3อุ๊ยได้ยินเสียงอะไรอ่ะเสือเสือมาแล้วโอ๊ยนี่อะไรเนี่ยยุ่นๆอย่างนี้อุ๊ยน้องหมาป่ารีบไปกันเถอะโอ๊ยร้อนมากๆเลยใช่ค่ะเฮ้ยกระป๋องเพชรยักษ์ทำไมนะกระป๋องเพชรยักษ์โอ๊ยร้อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ไงอูดเราจะอูดแล้วใช่ค่ะแต่เราจะขี่มันเหรอมันสูงเกินไปค่ะแล้วเตี้ยเกินโอ้ยขี่มันไม่ไหวหรอกสงสารมันด้วยมันคงเหนื่อยอ่ะใช่ค่ะเอ๊ะแต่ตรงนู้นมีที่พักด้วยค่ะงั้นเราไปพักกันเถอะค่ะปะ
ใช้สีตกใส่ผิวหนังทุกตัวเป็นสีฟ้าอึ๊บแต่เขาว่ามันเจ็บอึ๊บใช้ไม่ได้สักอึ๊บหยิบไม่ได้สักอันหรือว่าเรามาบ้านเขาอย่างนี้เจ้าของบ้านน่ะไม่อยู่เราอาจจะเสียมารยาทได้นะคะงั้นเรากลับกันเถอะค่ะใช่ค่ะงั้นเหลือเราไปข้างนอกกันดีกว่าโอ้นี่ตอนกลางคืนเอ้าต้นกระบองเพชรมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยว้าวนกนั่นน่ะสิอุ๊ยตัวอะไรออกมากลางคืนกระรอกนี่มาป่ะโอ้มายนะมาไอ้มาแล้วมาแล้วมายนะมาเอ้ยเกือบโดนล่าไปแล้วว้าวถูกใจถูกใจนี่สัตว์ป่าในป่าเขตร้อนค่ะช้างนี่ในป่าเขตร้อนนี่เรามีสัตว์แบบหลากหลายมากเลยนะคะต้นไม้ยักษ์ว้าวมาถูกใจเราจะขึ้นไปใครจะถึงก่อนเอ้ยงั้นจะได้ถึงกันโอ้โหต้นไม้ยักษ์ใหญ่มากเลยข้างในมีโพรงด้วยต้นไม้นี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางราว8เมตรโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เลื่อยมามันก็เป็นมีปีวงรอบทำไมมันถึงถูกโค่นล่ะก็มนุษย์เรานี่แหละปะการังสวยงามจังเลยเฮ้ยถูกใจนั่นอะไรคะขยะที่พวกเราใช้นั่นเองแล้วมันมาอยู่ใต้ท้องทะเลโอ้นี่ถ้าเราไม่อยากให้ท้องทะเลของเรามันเน่าเสียแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ทิ้งขยะใช่ค่ะไม่เอาขยะเนี่ยมาทิ้งในท้องทะเลแบบนี้นะน่าสงสารสัตว์มากเลยค่ะอันนี้คือฝนเขาจำลองฝนมาให้ดูเห็นไหมแม่เกิดจากไอ้น้ำที่ระเหยขึ้นไปแล้วก็เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆแล้วก็ตกมาเป็นฝนแล้วเป็นน้ำไหลมาอย่างนี้แม่ค่ะเขาเรียกดินดานใช่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 โอ้โหอยากเล่นเลยค่ะดินดานนี่รากยาวนั้นสำคัญชะไหนนี่รากหญ้าแฝกโอ้โหสูงยิ่งกว่าแม่ใช่สูงยิ่งกว่าแม่อยู่ค่ะนี่น้ำถ้าฝนตกมาถ้าเราปลูกหญ้าแฝกไว้น้ำมันก็จะนี่เห็นไหมหญ้าแฝกช่วยชะลอน้ำได้คุณแม่คะคะคือเหมือนได้ยินเสียงน้ำตกค่ะน้ำตกเหรอคะโอ้อยู่นู้นไงใช่ค่ะงั้นเราไปกันเถอะค่ะไปดูน้ำตกกันโอ้โหน่าตื่นเต้นนี่เราอยู่ถ้ำน้ำตกโอ้โหว้าวเฮ้ยนี่ในถ้ำนะเนี่ยเรามองโอ้ยหน้าหวาดเสียวจังเลยโอ้ยหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดเสียวใจลองมายืนตรงกลางโซนที่3ในหลวงของเราค่ะพื้นที่ชุ่มทุ่งหลวงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9อ่ะท่านทรงงานเรื่องแผนที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่รถจำลองรถของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงงานรถยนต์ในขบวนเสด็จจำลองงานท่านสูงสอนนักเรียนโรงเรียนไกลกังวลไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะก็คือจะเอาไว้บำบัดน้ำเสียเพื่อว่าตีอากาศเข้าไปในน้ำเนี่ยมันก็จะตีอากาศเข้าไปทำให้ผิวน้ำสัมผัสกับอากาศออกซิเจนคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยใช่ค่ะนี่แหละคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้ใช่ค่ะส
นุกสุดๆไปเลยค่ะแถมยังได้ความรู้อีกด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะใครอยากที่จะมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระราม9ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้บนแคปชั่นนี้นะคะขนาดแค่พิพิธภัณฑ์แรกยังสนุกขนาดนี้ยังมีอีก3พิพิธภัณฑ์ให้เราได้ไปเที่ยวชมนะคะเราไปเที่ยวชมอีก3พิพิธภัณฑ์ที่เหลือกันดีกว่าไปกันเล